สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพฤหัสที่21ธันวาคม2023วันนี้พระศาสดาจักรก็ให้เราคิดถึงนักบุญเปโตรคานิซิอัสพระสงฆ์และนักปราชญ์ของพระศาสดาจักรนะครับก็จะนำบทอ่านบทเขียนจากของท่านนักบุญเปโตรคานิซิอัสเนี่ยมาเป็นข้อคิดข้อรำพึงในเช้าวันนี้เรื่องประสบการณ์ปลายจิตท่านเขียนไว้บอกว่าก่อนที่ท่านจะออกเดินทางไปประเทศเยอรมันท่านได้รับสมญานามว่าเป็นอัครสาวกองค์ที่2ของประเทศนั้นนักบุญเปโตรคานิซิอัสได้รับพระพรของพระสันตะปาปาและได้รับประสบการณ์ฝ่ายจิตอย่างลึกซึ้งท่านได้บรรยายไว้ดังนี้ข้าแต่พระสงฆ์ผู้สูงสุดนิรันดรด้วยพระทัยดีหาขอบเขตมิได้ของพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามอบฝากผลและการรับรองแห่งพระพรของพระสันตะปาปานั้นแก่อัครสาวกเปโตรและเปาโลผู้ซึ่งคนมากมายมาแสวงบุญที่วาติกันที่ซึ่งท่านทั้งสองได้กระทำสิ่งประหลาดอัศจรรย์ต่างๆด้วยฤทธิ์อานุภาพของพระองค์ณที่นั้นเองข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในความบันเทายิ่งใหญ่ด้วยการประทับอยู่ของพระองค์โดยการเสนอวิงวอนของท่านทั้งสองได้อวยพรข้าพเจ้าด้วยการรับรองการแปรธรรมของข้าพเจ้าที่ประเทศเยอรมันดูเหมือนว่าท่านทั้งสองสัญญาจะคอยช่วยเหลือข้าพเจ้าในฐานะอัครสาวกของประเทศนั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์ทรงมอบหมายอย่างแข็งขันและบ่อยครั้งสักเท่าใดที่จะให้ประเทศเยอรมันอยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าในวันนั้นดังนั้นนับตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าก็มีจิตใจจดจ่อและปรารถนาที่จะมีชีวิตและตายเพื่อประเทศเยอรมันในที่สุดดูเหมือนว่าพระองค์ทรงเผยดวงพระทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แก่ข้าพเจ้าดูราวกับว่าข้าพเจ้ามองเห็นดวงพระทัยของพระองค์อย่างชัดแจ้งด้วยตาตนเองพระองค์ทรงสั่งให้ข้าพเจ้าดื่มน้ำจากต้นทามน้ำทรงเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้าตักน้ำแห่งความรอดจากบ่อน้ำพุคือพระผู้ไทยข้าพเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทานน้ำแห่งความเชื่อความไว้ใจและความรักหลั่งไหลมาสู่ข้าพเจ้าจากต้นทานนั้นข้าพเจ้ากระหายหาความยากจนความบริสุทธิ์ความนอบน้อมเชื่อฟังขอพระองค์ทรงชำระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ขอทรงเป็นอาภรณ์สวมใส่ข้าพเจ้าให้สว่างไสวด้วยพระองค์เองดังนั้นหลังจากที่ข้าพเจ้าบังอาจเข้าไปในดวงพระทัยน่ารักยิ่งเพื่อดับความกระหายของข้าพเจ้าแล้วพระองค์ได้ทรงสัญญาจะประทานอาภรณ์ที่มี3ส่วนประกอบกันแก่ข้าพเจ้าเพื่อปกคลุมวิญญาณที่เปลือยเปล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวชของข้าพเจ้าอาภรณ์3ส่วนนี้คือสันติสุขความรักและความอุตสาหะภาคเพียรด้วยความคุ้มครองจากอภรณ์แห่งความรอดนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าจะไม่ขาดสิ่งใดและจะสามารถถวายพระสิริโรจน์แด่พระองค์ครับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่นักบุญเปโตรคานิซิอัสประสงค์นักปราชญ์ศาสนจักรมีประสบการณ์กับพระเบญจาการมีประสบการณ์กับพระเบญจาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราที่เราเป็นคริสเตียนประสบการณ์กับพระเบญจาก็คือเราได้สัมผัสได้รับรู้ถึงพระเมตตาในพระพรความรักของพระองค์และนักบุญเปโตรคานิซิอัสท่านไปที่โรมใช่ไหมแล้วก็ไปสวดภาวนาไปเฝ้าพระสันตะปาปาอะไรต่างๆและท่านก็มีความรู้สึกว่านักบุญเปโตรและเปาโลพระสาวกที่โรมเรารู้ที่หน้าวาติกันนั้นมีรูปของท่านนักบุญเปโตรและเปาโลอยู่ข้างหน้าลานมหาวิหารก็เป็นพระพรที่ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับโดยการเสนอวิงวอนของนักบุญทั้งสองเนี่ยพระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรแห่งความกล้าหาญพระพรแห่งความเป็นผู้ที่จะประกาศความรักของพระองค์ที่ประเทศเยอรมันและท่านก็ภาวนาตนที่จะทำหน้าที่ของท่านจากเสียงเรียกของพระเป็นเจ้าจากพระพรของพระองค์นั้นอย่างเต็มที่ในฐานะเป็นผู้ที่จะประกาศถึงความรอดและความรักของพระองค์เหมือนกับที่ท่านนักบุญเป
โตรและเปาโลได้ทำนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท่านก็บอกว่าประสบการณ์ของท่านนั้นก็คือชีวิตของท่านนั้นได้รู้จักได้เข้าไปในดวงพระฤทัยของพระเยซูเจ้าแล้วก็ในดวงพระฤทัยแห่งความรักของพระองค์นั่นเองทำให้ท่านเข้มแข็งมั่นคงทำให้ท่านสามารถที่จะเจริญชีวิตและพร้อมที่จะอุทิศชีวิตของตนเองนะฮะอุทิศชีวิตคือมอบชีวิตของตนเองนั้นเพื่อพระนามของพระองค์คือการกระทำตามพระประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงมอบได้ทรงสั่งและได้ทรงบอกให้ท่านได้กระทำโดยทางพระจิตเจ้าที่สถิตกับท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตของเราแต่ละคนก็เหมือนกันเหมือนกันเราก็ได้รับประสบการณ์ฝ่ายจิตถ้าเราได้รับประสบการณ์ในชีวิตกับพระเบญจาเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจในความเชื่อแม้มีอะไรจะเข้ามาในชีวิตจิตใจเราจะเข้มแข็งสามารถผ่านมันไปได้และสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆเราจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้ตลอดนิรันดรสักวันหนึ่งเมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปนะครับนั้นขอพวกเราทุกคนจะได้เตรียมชีวิตจิตใจของเราที่จะต้อนรับการมาเกิดมาของพระเยซูเจ้าอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมนะครับในปีนี้ขอพระพรของพระเบญจาผู้ทรงสรรผ่านอนุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทอญ